นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก่วเจ้าสามประการขอน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าจุตนตนจุพระองค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโรกุตละธรรมมาปกเก่าเกษามหักสมหักษาครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์พระเถระมหาเถระตลอดถึงศรัทธาญาติโยมอิปอิแม่เฒ่าแก่ตั้งหลายติใดติดตามรายการสารธรรมยามเจ้าแสงธรรมแสงอรุณนะในยามเจ้าของวันนี้เจ้าวันนี้อาตมาภาพพระคราวกระผมมหาสมชาติพระสมชาติชาตะปัญโยวัดตรงปงตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางได้เข้ามาเป็นผู้จัดรายการดำเนินรายการตามติครูบาอาจารย์เพิ่นได้แบ่งเวลามาฮือได้มีโอกาสมาพบมาปะมาอุมาจานำเรื่องราวต่างๆตลอดถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเต่าติได้ห่ำได้เฮียนได้หู้มาได้ศึกษามาเนาะมาเปิดมาเผยมาอุมาจามาบอกมากล่าวกับอิปอิแม่ศรัทธาทั้งหลายซึ่งเจ้าวันนี้ก็เป็นวันติรูปแบบรายการมีสิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นเนาะก่อนที่อาตมาจะได้เข้ารายการก็คือมีการสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรซึ่งต่อไปทุกๆวันอีปออีแม่ก็จะตื่นมาฟังรายการของครูบาอาจารย์เจ้าแต่เจ้านี่ก็ฟังตุลุงยองกันไปเนาะจากนั้นก็ช่วงตีห้าก็จะเป็นการสวดมนต์ธรรมจักรกับประวัตนสูตรด้วยกันตึงวันว่าจะนั่นเนาะเป็นมงคลกับบ้านกับเมืองกับตนกับตัวของพี่เฒ่าแก่พี่น้องทั้งหลายเจ้าวันนี้ได้มีโอกาสได้ฟังอันรายการวิทยุติครูบาอาจารย์ตุลุงยองเพิ่นจัดเนาะโอ้ก็เป็นดีมวนแต่อีปอยแม่ตึงวันบ่ได้ฟังเพราะว่าอยู่ติปัจจ้าอยู่ติสุสานบ่มีคลื่นสัญญาณเนาะทางโทรศัพท์แล้วก็วิทยุก็บ่มีก็เลยบ่ได้ฟังถ้าฟังอยู่ปุ่นก็ตึงบ่ได้อู้ได้จับได้โทรหาเพิ่นเนาะอาจารย์เจ้านี่ฟังก็อู้เป็นดีมนต์แท้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแฟนรายการมังผ่องก็ยังบ่ตื่นกันเตือนนะเสียงแหบเสียงแห้งอยู่ในมุ่งโทรมาหาตุลุงว่าโอ้ฟังแต่เจ้ามาละเนาะตุลุงตั้งแต่เปิดเพลงบ่ได้ว่าโอ้แสดงว่าก็ดีน่ะเนาะคนเฒ่าคนแก่เปิ่นสัตว์ลูกเจ้าลูกเจ้าตื่นเจ้ามาก็บ่ฮู้จะยะยังบางฝ่องก็คึกนักเนาะถ้าบ่ได้ฟังธรรมะบ่ได้ฟังน้ําฟังธรรมก็จะคึกนักคึกหลายโอ้คึกเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็ทุกอกทุกใจไปแต่นี่โอ้ลูกหมาบ่เจ้าได้มีตุเจ้าเป็นเปื้อนอูแอบอยู่ในมุ้งอยู่ในสุดพุ่นเป็นกระเสียงบ่เป็นยังถ้าไปนอนอู้กันในมุ้งก็ผิดวินัยปล่อยแม่ทั้งหลายก็เอาวิทยุไปฟังบนหัวนอนเนาะก็ฟังพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าไปเปิ่นว่าเมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์ย่อมมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นผู้ไม่ยอมฟังธรรมย่อมลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมเนาะอีปออีแม่นี่โอ้ได้เห็นธรรมตึงวันตึงวันเพราะไอ้ยักษ์ได้เห็นสิ่งที่ตัวธรรมตึงวันได้หันบุญหันกุศลตึงวันเพราะตื่นเจ้ามาก็ได้ฟังธรรมละเปิ่นว่าการฟังเนี่ยสำคัญที่สุดในบรรดาการห่ำการเห็นทั้งหลายการเขียนการอ่านก็ยังจ้าไปการฟังนี่เขาได้ฟังข้อสรุปจากครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าติดเป็นคัดเลือกหัวข้อธรรมการเรื่องราวต่างๆมาเล่ามาอู้มาจ๋ามาบอกมากล่าวจากการติดเป็นห่ำเป็นเฮียนมาเป็นอ่านเนาะวิเคราะห์วินิจฉัยเรียบร้อยแล้วก็มาเล่ามาอู้มาจ๋าซึ่งเขาบัดต้องไปซ้ออ่านแหมละก็ได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่เขาเจือมันเป็นสมาธิที่เอาเขาฟังติดตามเป็นมาเหมือนหันว่าเป็นประโยชน์ก็ฟังก็เจือก็นับไปปฏิบัติก็เกิดผลเนาะคนที่บ่ฟังไผคนที่บ่ฟังนำฟังธรรมมันก็จะแตกต่างกับคนที่ฟังในอีปอยเอแม่คนบ่ฟังเป็นก็บ่ฮู้เนาะเป็นอู้หยังก็อู้ด้วยเปิ่นแต่ตัวก็บ่ฮู้แต่บ่ฮู้จริง
แต่อย่างอีปออีแม่บ่ใจอย่างอันละโอ้ฟังครูบาอาจารย์มาหลายผู้หลายท่านหลายผู้หลายคนก็จดจำไว้นะจดจำไว้ฟังบ่อยเข้าเรื่องบางเรื่องโอ้ครูบาอาจารย์รูปนั่นรูปนี่เปิ่นเล่าไปแล้วเออครูบาอาจารย์รูปอื่นก็เล่าต่อกันไปแหมเอียมันก็ได้ฟังมันขึ้นบ่อยขึ้นเขาก็จะจดจำได้อย่างแม่นยำเนาะบางคนอ่านหนังสือบ่ได้เนาะเขียนหนังสือบ่ได้แต่เพิ่นได้ฟังอย่างอีตึงวันเพิ่นก็จำได้อย่างธรรมจักขปวัตตนสูตรตะกี้ที่สวดไปถ้าเฮาสวดตึงวันตึงวันเป็นเดือนไปมันก็จะจำไปกับอีปอยอีแม่ทั้งหลายคนเฮาบัดเดี๋ยวนี้เนาะเฮาแสวงหาแต่สิ่งที่อยู่นอกกายเฮาติ๊กๆที่ผ่านมาเวลาติดหลวงเลยไปบางคนก็บ่ได้หยังแสวงหาแต่สิ่งที่ภายเป็นภายนอกเป็นทรัพย์สินภายนอกทรัพย์สินเงินคำครอบครัวสร้างฐานะรักฐานอย่างต่างๆอันนี้เปิ้นฮ้องว่าเป็นทรัพย์สินภายนอกทรัพย์สินภายนอกคือทรัพย์สินที่บ่สามารถจะเอาติดตามตัวเฮาไปได้อีปออีแม่คงเคยได้ยินนะที่ครูบาอาจารย์เปิ้นเล่าเรื่องพุทธประวัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดพระปยุรญาติที่เมืองกบิลพัสดุ์ไปที่เมืองกบิลพัสดุ์ก็ไปถึงเมืองกบิลพัสดุ์ไปโปรดพระปยุรญาติก็ได้เกิดปาฏิหาริย์มากมายเนาะตอนที่เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์มีพระปยุรญาติทั้งหลายเจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายได้มีดวงตาเห็นธรรมได้เป็นอริยบุคคลระดับโสดาบันถึงพระอรหันต์ก็มีนักมีหลายด้วยกันซึ่งในสุดใต้มาก็พระโอรสหรือพระกุมารของเจ้าชายสิทธัตถะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ยังเป็นเจ้าชายอยู่นั้นก็คือพระลาหุนพระนางพิมพายโสธราพระมเหสีหรือว่าภริยาเนาะภริยาบรรเทานะของพระโพธิสัตว์ก็ได้พระลูกเจ้าท่านลาหุนเนี่ยพระลาหุนเนี่ยเป็นเด็กทาริกาเด็กน้อยอยู่ก็เข้าไปหาพระบิดาก็ตอนนั้นก็หกเจ็ดขวบแล้วกะเนาะก็พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรอยู่หกปีเนาะหกปีแล้วก็ตรัสรู้เรียบร้อยมาประกาศศาสนาแห่มก็ประมาณเป็นปีปีปลายกว่าจะเสด็จไปที่กรุงกบิลพัสดุ์พระลาหุนก็เจ็ดแปดขวบละอีปอยอีแม่พระนางพิมพายโสธราก็บอกว่าลาหุนเธอหันไหมนั่นน่ะเสด็จพ่อเสด็จพ่อของเธอตอนนี้ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่เสด็จพ่อของเธอได้ประสูติได้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เนี่ยได้มีสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติทรัพย์สินของเปิ้นเกิดมาพุ่นพร้อมกับบุญของเปิ้นมีนักมีหนามีขุมทรัพย์มีทรัพย์สินมากมายที่เกิดมาพร้อมกับพระเชวิตรชาติของเปิ้นเกิดมาพร้อมปุญญาปารมีของเปิ้นลาหุนลูกจงไปขอทรัพย์สมบัติของป่อของลูกเถิดเพื่ออนาคตตั้งหน้าลูกจะได้ครองบ้านของเมืองมีทรัพย์สินเงินค้ำอะไรต่างๆอีกเนาะ พระลาหุนได้ฟังพระมารดาเจ้านั่นก็ไปเสด็จไปหาเสด็จป่อที่บิณฑบาตอยู่ก็ไปทูลถามไปทูลขอพระราชทรัพย์ของพระองค์ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันตอนที่พระองค์ประสูติและตอนนี้มันบ่มีมันหายไปละ ก็ไปขอพระองค์ว่าขอให้พระองค์เอาทรัพย์นั้นมาประมาให้มอบให้ครับหม่อมฉันอีหนอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอกเราโอ้ดีละลาหุนปะไปไปด้วยกันกันเดี๋ยวเฮาจะมอบอริยทรัพย์ให้เธอเนาะก็ปานำพระลาหุนติดตามไปตวยไปถึงพระวิหารนะพระวิหารที่นิโคธารามที่พระประยุรญาติเปิ้นสร้างไว้ก็ไปถึงพระวิหารเรียบร้อยแล้วก็ได้บอกลาหุนว่าลาหุนเธอต้องการทรัพย์ที่มีความเสื่อมหรือว่าทรัพย์ที่มันบ่มีความเสื่อมมีความเสื่อมก็หมายความว่ามันจะหายไปมันจะหายไปได้อย่างเงี้ยบัดติดบ่สามารถจะติดตามเข้าไปได้กุฏิกูแห่งเธอต้องการแบบทรัพย์แบบนั้นหรือว่าต้องการทรัพย์ที่มันบ่มีความเสื่อมมันบ่มีความสูญมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นติ๊กๆเธอต้องการแบบใดเธอต้องการทรัพย์ที่ใจใจตัวใดก็บ่หมดหรือว่าทรัพย์ที่ใจใจไปเดี๋ยวก็หมดพระราหุลด้วยความฉลาดถึงว่าจะเป็นทาริกาเด็กน้อย 7-8 ขวบก็เป็น
พระกุมารที่ฉลาดก็เลยได้ตรัสบอกพระพุทธเจ้าไปว่าข้าพระองค์ปรารถนาทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ที่บ่สามารถจะขาดจะสูญจะหายไปสามารถต้องการทรัพย์ที่มันสามารถจะเพิ่มพูนและติดตัวไปได้ตลอดไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าดีแล้วราหุลเราจะประทานทรัพย์นี่ให้เธอเรียกว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์มีอะไรอย่างพ่องอริยทรัพย์7อย่างเธอปรารถนาหรือไม่พระราหุลก็ปรารถนาอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยประทานให้พระราหุลไปอริยทรัพย์มีอยู่7อย่างก็คือข้อ1เด้อราหุลทรัพย์อันที่1ก็คือศรัทธาเด้อศรัทธาก็คือความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อในสิ่งที่ควรเคารพนับถือเชื่อในสิ่งที่ถูกที่ดีที่งามเชื่อด้วยความเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยความเห็นชอบบ่จะเชื่อไปเรื่อยเปื่อยอันนี้ข้อที่1เด้อราหุลข้อที่2ก็คืออริยทรัพย์ข้อที่2ก็คือศีลคือความเป็นปกติของร่างกายของเฮารักษากายวาจาและจิตใจอยู่ในปกติรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยศีลของคนคฤหัสถ์มีอยู่5อย่างศีลของคนประพฤติปฏิบัติธรรมที่เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์มีอยู่8อย่างตรัสบอกไปแล้วศีลของสามเณรคนที่จะมาบวชนี้มีอยู่10อย่างศีลของพระภิกษุมี227อย่างเพื่อจะรักษาร่างกายและวาจาตลอดถึงความประพฤติด้านจิตใจให้เรียบร้อยปกติ227ของพระภิกษุก็ตรัสบอกลาหุ่นไปแล้วก็ข้อที่3สัพยสะข้อที่3ก็คือหิริความละอายต่อบาปหรือว่าความทุจริตสิ่งบ่ดีบ่งามทั้งหลายมีความละอายบ่เนี้ยบ่ทำข้อที่4สัพข้อที่4ก็คืออุตตปะการสะดุ้งกว่าความเก่งกว่าต่อบาปต่อกรรมต่อสิ่งทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทั้งหลายมีความเก่งกว่าบอกกาเนี่ยบอกกาทำข้อที่5ทรัพย์ข้อที่5ก็คือพหุสัจจะความเป็นคนที่ได้ยินได้ฟังทรงจำพระธรรมวินัยทรงจำศิลปะวิทยามรรคอันนี้เป็นทรัพย์ข้อที่5อีปออีแม่ตั้งหลายได้ฟังธรรมตึงวันตึงวันถือว่าเป็นผู้ที่มีพหุสัจจะเนอะพหุสัจจะผู้ที่ฟังมากได้ยินมามากได้ศึกษามานักมีในวิทยาการต่างๆประสบการณ์ชีวิตก็ศึกษามาเน้นหนาละอาชีพต่างๆก็ทำมาจนมดจนเสียงเลี้ยงลูกเต่าใหญ่ไปหลายคนลูกหลานใหญ่ไปหลายคนศึกษาวิทยาการมานักถือว่าเป็นผู้มีพหุสัจจะลัทธิสำคัญบ่เดียวได้มาฟังน้ำฟังธรรมแหมโอ้ก็ถือว่าเป็นสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังน้ำฟังธรรมเป็นพหุสัจจะอย่างหนึ่งเด้อแล้วก็จาคะจาคะก็คือการสละหื้อปันสิ่งของของตนแก่คนติควรหื้อจาคะก็คือตานนะตานก็คือการบริจาคก่อนการจาคะการสละสิ่งของที่เป็นของตัวเฮาหื้อกับคนอื่นตานนี่ฐานะการฮื้อตัวเดียวกันจาคะการเสียสละนี่มันจะใหญ่กว่าตานน้อยก็คือจาคะนี่มีความประสงค์ในเรื่องของสัตว์สลัดออกซึ่งกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเฮาตัวเรียกว่าจาคะนะแล้วก็ข้อที่7ก็คือปัญญาอันนี้สูงสุดของอริยทรัพย์คือปัญญาอิปออิเมตทั้งหลายรอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และบ่เป็นประโยชน์บ่เป็นประโยชน์มันมีสิ่งต่างๆมากมายเนาะสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับชีวิตก็มีสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์ก็มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับชีวิตของคนที่เป็นคฤหัสถ์แต่บ่เป็นประโยชน์กับคนที่เป็นบรรพชิตก็มีอันนี้จะต้องมีศรัทธาเนาะมีศรัทธามีปัญญามีปัญญาดีกว่าทรัพย์ภายนอกซึ่งมีเงินทองเป็นต้นเพราะคนอื่นจะมาแย่งจะมาปล้นไปได้แต่ว่าอริยทรัพย์หรือว่าทรัพย์ไปไหนเนี่ยบ่มีไผจะมาแย่งมาชิงเอาไปจากเฮาได้ซึ่งอีปออีแม่ทั้งหลายก็คงจะฮู้แจ้งโดยตัวเองเป็นอย่างดีเนาะสิ่งที่เฮาได้หำได้เฮียนโหมาไผจะมาแย่งจากเฮาไปได้
ถ้ามาแย่งก็คือมาห้ามมาเฮียนจะเฮาแต่ก็บ่สามารถจะเอาความฮู้อาจจะเอาปัญญาที่มีอยู่ในตนในตัวของเฮาไปได้ความเฮลิโอตัปปะศีลกะชาคะกะศรัทธาต่างๆที่มีอยู่ในตัวเฮานี่ไผจะมาปล้นมาแย่งชิงไปได้แต่ว่าถ้าเป็นทรัพย์ภายนอกทรัพย์สินเงินทองกะแก้วแหวนเงินคำมันก็มีคนจะมาแย่งมาลู่ไปได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่ มีความสำคัญมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์คนเฮากูคู่กูคนอีป่อยอีแมททั้งหลายปัจจุบันนี้คนเฮาก็มัวแต่แสวงหาแต่ทรัพย์ภายนอกส่วนใหญ่นะเป็นส่วนใหญ่บ่ค่อยมีโอกาสแสวงหาทรัพย์ภายในเรื่องของจิตใจเรื่องของการปฏิบัติตนปฏิบัติตัวเพื่อจะไปสู่ภพภูมิตั้งหน้าซึ่งเป็นภพภูมิที่ดีกว่าถ้าหากเขาหักษาศีลปฏิบัติธรรมเอาอริยทรัพย์เนี่ยมาใส่ตัวใส่ตัวเป็นเสบียงไว้ไปตั้งหน้ามันก็จะไปสู่สุขติอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเขาบัดเตรียมบัดสะสมเสบียงที่เป็นอริยทรัพย์ไว้มันก็จะมียังอีปล่อยอีแม่เปิดถึงว่าบุญกับบาปเต่าอันที่จะติดตามหลามตัวตัวตนตนตัวของเขาไปได้เนาะวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาอูมาจ้าหลังจากที่ครูบาอาจารย์ได้ปาสวดมนต์ธรรมจักเรียบร้อยแล้วสาธยายธรรมเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าการสาธยายธรรมก็ดีการได้ฟังธรรมะพระธรรมคำสั่งสอนอย่างอีอาติอาตมาได้เป็นผู้มาดำเนินรายการก็จะเป็นอริยทรัพย์ติดตัวอีปล่อยอีแม่ไปอาตมาเชื่อมั่นคนที่ฟังธรรมทุกวันทุกวันปฏิบัติทานศีลภาวนามีหิริโอตตัปปะอย่างอิปอิแม่นั้นมีเสบียงมีทรัพย์อริยทรัพย์ติดตัวไปกันทุกครูทุกคนอยู่แล้วเนาะเอาละตอนนี้เปิดโอกาสให้โทรมาละมีสายเข้ามาก็จะรับก่อนเด้อสาธุสาธุเจริญพรน้อยจ้าพระมหาเจ้าแม่ติดตามอยู่เด้อจ้าสาธุอีแม่ขอบคุณเป็นกำลังใจแม่เหลือนแสนต่อวังเหนือลำปางเด้อเอาแม่เหลือนแสนต่อ103นี่แม่เหลือนแสนต่อเนาะแม่เหลือนเนาะจ้าเจนดีเด้อเจ้าอีแม่94.50อ๋อจ้าจ้า94.50เนาะจ้าจ้าจ้าแม่ขจารเรดิโอมบุตรจะไปแอวหาพุ่นเด้อแม่เด้อจ้าแม่ยืนจ้าจ้าสาธุเอเมนจ้าจ้าแม่กำลังใจเด้อเจ้าแม่วันนี้ก็ตั้งใจว่าหลังจากประชุมที่เทศบาลเรียบร้อยแล้วเนาะประชุมเรื่องโรงหลำโรงเรียนเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปให้กำลังใจไปดูการก่อหลังสร้างแปลงตีอันดอยนางแก้วเนาะที่ครูบาอาจารย์เพิ่นจะไปขึ้นเต่าตั้งสี่เหลี่ยมทำงานกันวันนี้ละก็จะไปดูว่ามีอย่างพอจะช่วยเพิ่นได้พ้องเพิ่นใจแรงงานของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็จ้าอีหน่อยเจริญพรแม่นวลวัดดอยเต่าคำแหละแม่คำนวลเนาะสุภีวัดตันเป็นวันไกลนี่เป็นยังเป็นยังวันนี้จะเอาสัตว์ตุอีแมนสัตว์ตุขอบคุณอีแมนเนอะสัตว์ตุสัตว์ตุวันนี้จะขึ้นไปพออันเปิ่นเนี่ยอันการพูนคำเนื้อแมนเนอะจ้าจ้าวันหน้าเขาจะได้หายได้หอมเปิ่นด้วยเนาะเจ้าแม่สัตว์ตุสัตว์ตุอ้าว7960ไผจ้าอีแม่7960เน้อกราบไหว้ศาลเจ้าพระมหาเจ้าอยู่แม่โทรมาจากบ้านห้องห้วยการเจ้าอยู่แม่สะทองเจ้าอ๋ออีแม่แต่เจ้าอันได้ฟังอีแม่อู้กับตุลุงอยู่แม่ขออนุญาตนะเจ้าเจ้าแม่เอาจันทร์นั้นกำกรต้นแหนมโมอ้นนะเจ้าเจ้าจังโอ้เอาเลยแม่เอาว่าขออนุญาตเจ้าเจ้าแม่สุริโยไขแสงบอกแจ้งแล้วเสียงวิหกร้องเจ้าแจ้วแสวงหาซึ่งหาทายานไปในนาคาหมู่ปะสามยังขยันหมั่นหากินท่านที่รักจะนอนชบอยู่ใยเร่าตื่นแต่เช้าเพื่อเกาจิตเป็นมิตรศิลป์แสวงหาพระเป็นอาจินชำระร้างมนทินออกจากใจนะจ๊ะสาธุสาธุโอ้เดี๋ยวจะโทรกลับให้แม่สายท้องจะเอากรบนนี้กลับสาธุได้แม่เนอร์ขอบคุณเนอร์แม่สีท้อนหนองบัวใช้ประการจ้าไม่จ้าท่านอา
จ้าจ้าอีแม่เจ้าฟังอยู่แน่อ่าขอบคุณอีแม่เน่แม่สีทอนแต่เจ้ากดได้ยินโทรหาทางตุลุงอยู่จ้าจ้าจ้าวันนี้จะไปแอลด้วยนางแก้วกำกันอีแม่สัตว์ตุสัตว์ตุจ้าโอ้ขอบคุณโยมแม่แต่เจ้าก็ฟังเสียงมูอีแม่เปิ้นตื่นเจ้าเนอะแม่สิถอนกับเจ้าหากระโทรหาตุลุงยองอยู่เนาะแม่สายพินแม่สายพินก็ได้จ่อยข่าวห่ำข่าวซ้ออย่างโอ้ม่วนแต่เหรอตอนเจ้าเปิ้นมีเวลานักตอนนี้มีเวลาบ่พอนักต่อได้นะเวลา30นาทีก็อุจาสารธรรมไปหน่อยก็จะมุดเห็นละแต่เวลาตอนเจ้า9โมงถึง10โมงอีแม่ก็บ่ได้ฟังแต่วันนี้บ่ได้จัด9โมงถึง10โมงเด้อคนที่ติดตามอยู่หลังจากว่าช่วงนั้นจะไปประชุมที่เทศบาลเรื่องของโรงเรียนแล้วก็เสร็จจากนั้นตอนเที่ยงถ้าเสร็จเจ้าก็จะเดินทางไปแอวหาพี่น้องตีเนี่ยการอยู่ดอยหนังแก้วเนาะครูบาอาจารย์เพิ่นก็ได้เข้าว่าจะไปกันหลายรูปหลายองค์อยู่ก็จะอยากจะไปแอวหาเพิ่นดูแลรักษาตัวเองเหมือนกันเนาะปิดไปถึงวันก็อยู่ป่าจ้าเปิ่นคงว่าอย่างก็ห้อมได้ไปแอวแน่ใส่แมสใส่หยังไปแอวหากันก็จะไปพอไปก้อยงานตั้งปุ้นมีอย่างที่จะช่วยกันได้ก็อยากจะช่วยเนาะอยากจะช่วยเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่นะอีป่าอีแมสที่ครูบาอาจารย์เปิ่นรวมกันเนี่ยมาเจริญสุขเจริญธรรม6473จ้าค่ะว่าตั้งได้ยมพ่อบุญมีจอมตองเมืองกาญอ๋อยมพ่อบุญมีจอมตองเนาะเมืองฝะครับจอมตองเมืองเจริญท่านจอมย่าจอมตองเมืองฝังครับป่ะจอมตองผู้หนึ่งครับเพื่อนได้ท่านจอมตองไม่กาญฮะอ๋ออ๋อจอมตองยมพ่อบุญมีเนาะขอบคุณอีปอนเนอะเป็นกำลังใจให้กันเนาะปอนเนาะครับสาธุสาธุโอ้เปิ่นฟังมานักมูนี่สติปัญญาพญาเปิ่นเปละเปิดเตออีปออีแม่มูนี่นะแต่เจ้าก็ได้ยินเปิ่นอุกัตตุลุงอยู่ก็เป็นหมู่ติดตามรายการธรรมะมาเป็นประจำเนาะก็ถือว่าเป็นปุตตานาลุงที่น่าเคารพนับถืออยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ฟังแล้วก็ทบทวนแล้วก็โทรมาอูมาจ๋าเป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์ที่เปิ้นจัดรายการตลอดถึงอาตมาเป็นลูกเป็นเต้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่บวชมาบ่เมินเนาะก็ได้มามีโอกาสมาจัดรายการอีปออีแม่ก็ฟังกันให้กำลังใจกันตามที่ครูบาอาจารย์เปิ้นฝากเปิ้นฟังไว้ขอบคุณหนักๆเด้อพี่น้องทั้งหลายงานตีก็หลังสร้างแปลงกันเนาะตีดอยนางแก้วดอยนางแก้วเป็นการรวมบุญรวมกุศลกันพี่น้องตั้งเมืองปานเนาะหมู่อีแม่เขาอีแม่สายพินแม่อีแม่ตั้งแม่นวลเนาะหลายๆคนวันหน้าเขาก็จะปากันไปเนาะตอนตีเปิ้นเนี่ยการเนี่ยงานตีมันสะดวกสบายขึ้นอีเตนะบางทีก็อาจจะเป็นออกวสาแล้วตีโควิดมันเสี่ยงมันหายไปฟ้องเขาก็จะปากันไปหายไปหอมเพิ่นเนาะตอนนี้ก็เตรียมใจเตรียมกันเก็บไว้เด้อเจริญสุขเจริญธรรม1219จากใครเอ่ยจ้าจ้าแม่สุขบ้านล่องเด้อครับนะโอ้อีแม่คิดถึงหาเด้อแม่สุขบ้านล่องเจ้าเจ้าอือขอบคุณอีแม่คิดถึงหากันเนาะจ้าวันหน้าเขาจะไปร่วมบุญกันปุ้นเนอะอู้หยังกระม้วนอู้หยังกระเข้าใจดีจ้าโอ้สาธุขอบคุณไอ้แม่วันหลังเขาจะไปแอวดอยนางแก้วด้วยกันเนาะถ้าเปิ่นทำบุญเนาะแม่เนาะแม่นี่ไปไหนมาได้นะเจ้าโอ้โอ้อมเป็นอย่างไปไหนมันได้หนังลูกเขนแต่ว่าถึงก็ติดเชียงกาวแต่ยังใต้เนี่ยได้อยู่โอ้ดีได้อยู่จะทรงมัดใจไปหาจ้าดีละอาตมาก็จะไปแอวไปพอเปิ้นเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าเปิ้นเนี่ยจะได้ถึงไหนเด้อแม่เด้อสัตตุขอบคุณอีแม่จ้าเอาละเวลาจะหมดเวลาเนาะก็ขอโอกาสนี้แจ้งบอกบุญบอกงานกุศลของกลุ่มครูบาอาจารย์คืนสีขาวเพื่อเช้าประชาตอนนี้เปิ้นก็จะเนี่ยการปรับปรุงศาลาแล้วก็สร้างหล่อพระเจ้านี้แล้วเนาะหล่อปรับปรุงศาลาแล้วก็จะแบ่งพระธาตุ
สลีสีสองเมืองเนาะสลีสีสองเมืองไวตีพระธาตุสีสองเมืองไวตีอันดอยนางแก้ววันนี้อาตมาจะไปแอวไปพอได้ความจะได้ก็จะมาเล่ามาบอกคือฟังเนาะก็คงจะมีโอกาสได้รวมบุญรวมกุศลเนาะนำปัจจัยไปถวายก็เปื่อนตัวก็ก่อยสะสมกันไปพี่น้องทั้งหลายมีหน่อยหอมหน่อยมีหลักหอมหนักเนาะเจริญสุขเจริญธรรม4740ไผ่จ้า